สวัสดีครับในแพทย์ธีรพ์ธรรมาพาเลิศแพทย์อาุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาเวิทยาวันนี้ก็มาพูดถึงายาลดความดันกลุ่มที่2นะครับว่าถ้ากินตัวนี้แล้วต้องเรามาระวังอะไรบ้างนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เจอบ่อยลองจากกลุ่มที่4นะครับก็คือ,อกลุ่ม ACEI นะครับภาษาหมอจะเรียกว่า s inhibitor นะครับหรือว่ากลุ่ม ARB นะครับสกลุ่มนี้มันเป็นพี่น้องกันนะครับ ก็จะมียาที่ใช้บ่อยในกลุ่ม ACEI เนี่ยคืออีนาลาพรีลนะครับหรืออีนาริลตัวเนี้ยตามโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับมี5้ามิลลิกรัมกับ20มิลลิกรัมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะลงท้ายด้วยคำว่าซาแทนนะครับก็จะมีลอซาแทนนะครับวาลซาแทนนะครับเอเบซาแทน ถ้าเป็นลงไทท์าว่าซาแทนมักจะเป็นนามสกุลของกลุ่ม ARB นะครับส่วนลงไทยไ์ขอพิวจะเป็นนามสกุลของกลุ่ม ACI 2สองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพี่น้องกันนะครับโดยกลไกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอธิบายต่อไปลึกๆอีกทีนึงแต่ว่ามันมันควบคุมเกี่ยวกับฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับซึ่งผลิตมาแถวๆเรื่องอแถวๆไตนะครับเพราะฉะนั้น มันจะช่วยยับยั้งฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อยับยั้งฮอร์โมนตัวนี้จะทําให้ความดันของคนไข้เนี่ยลดต่ําลงนะครับซึ่งมันก็มีกลไกค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปอีกทีนะครับแต่เอาไปว่าเมื่อคุณหมอให้รับประทานยากลุ่มนี้มีอะไรที่คนไข้ต้องระมัดระวังบ้างน,นะครับอย่างแรกก็คือกลุ่มตัวบนเนี่ยมีรีพอร์ตหรือมีการพูดถึงว่า จะเกิดอาการไอได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาสาเหตุไอไม่เจอเลยนะครับว่าหมอก็หาไม่เจอเป็นอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าไอหลังจากเพิ่งได้รับยาตัวนี้มากินเนี่ยให้ระวังเหมือนกันว่าจะไอจากยากลุ่ม ACEI หรือ ACE inhibitor นะครับซึ่งเจอได้บ้างนะครับถึงจะไม่ใช่ทุกคนก็ตามนะครับลักษณะจะเป็นไอแห้งๆเหมือนคันๆคอกระแอมกระแอมหน่อยนะครับพอหยุดยาแล้วก็มักจะหายเลยนะครับ ต่อมาก็คือกลุ่มลอซาแทนนะครับตัวนี้ก็เป็นยาที่ใช้บ่อยมากมากเลยนะครับอาจจะเคยได้ยินายาที่ชื่อแทนซาริวก็คือชื่อการค้าของลอซาแทนนะครับก็มี50กับ100มิลลิกรัมนะครับตัวนี้เป็นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็นิยมใช้นะครับไม่ได้มีผลต่อเรื่องทำให้หัวใจเต้นช้าหรือเร็วไม่ได้มีผลจะทำให้ปัสสาวะบ่อยไม่ได้มีผล เกี่ยวกับเรื่องไอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มที่ใช้ค่อนข้างบ่อยครับสองกลุ่มนี้มีข้อควรระวังร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่า,าเป็นคนไข้โรคไตนะครับอยู่แล้วนะค,รนะควรจะหลีกเลี่ยงยา2กลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคไตก็สามารถรับประทานยา2กลุ่มนี้ได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่ายา2กลุ่มนี้ในคนไข้ปกติเนี่ย ทานแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้โรคไตเรื้อรังวายเรื้อรังรอยู่แล้วเนี่ยให้หลีกเลี่ยงยา2กลุ่มนี้เพราะจะทําให้ค่าไตาเนี่ยมีโอกาสแย่ลงได้นะครับเะนั้นก็เป็นกลุ่มยาที่ไม่ควรใช้ในคนไข้โรคไตแล้วกันนะครับคราวนี้หมอจะแนะนําว่าอา้าวแล้วคุณหมอให้ทําไมนะครับยา2กลุ่มนี้นะครับหก็คือว่า ยาสองกลุ่มนี้เ,นเป็นยาที่ค่อนข้างโดยเฉลีย่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีงานศึกษาที่ค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เป็นพวกโรคกล้ามเนื้อหัวใจนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นยามาตรฐานของยาความดันแล้วก็ใช้ในคนไข้โรคหัวใจบ่อยด้วยนะครับถามว่าอะไรที่ต้องระวังก็คือควรจะต้องเช็คค่าไตาก่อนที่จะให้ยานะครับว่าตกลมมีโรคไตไหมถ้ามีโรคไตก็ต้องเลี่ยงไปใช้กลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ ตัวตัวยากลุ่มนี้นะครับก็มีตัวบนนะครับที่จะไอได้นะครับตัวล่างไม่ค่อยไอนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มยากลุ่มที่ยอดนิยมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม ACI และ ARB นะครับขอบคุณครับ